วันนี้สุริยคติการวันที่20เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2554ตรงกับจันทรคติการวันอังคารแรม10ค่ำเดือนอ้ายปีเถาะจุลศักราช1373ดวงจันทร์เสวยนักสัตว์ที่14จิตราเป็นเทสาตรีฤกษ์โคจรเข้าเสวยนักสัตว์ที่15สวาติเป็นเทวีฤกษ์ในเวลา 18:42 นาทีเกณฑ์ประกอบการให้ฤกษ์อื่นๆจักขุมายาฤกษ์ได้เกณฑ์สำเร็จทุกสิ่งอันคือประกอบการมงคลย่อยได้วันนี้ฤกษ์ภูมิโดนได้ดิถีมฤตยูทินนาการโลกาวินาศกาลทินทัพทินกาลทันดิถีอายกรรมพรายมีเกณฑ์ดิถีเรียงหมอนวิถีฟ้าดวงจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเวลา 7:37 นาทีจันทร์โคจรในมุมดีต่ออาทิตย์และเนปจูนโคจรในมุมแย้งต่ออังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์และมฤตยูดาวศุกร์โคจรมุมแย้งต่อราหูปรากฏการฟ้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:36 นาทีเที่ยงจริงเวลา 12:15 นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:55 นาทีตามเวลามาตรฐานประเทศไทยณกรุงเทพมหานครดวงจันทร์ขึ้นสู่ขอบฟ้าเวลา 0:51 นาทีอยู่ปลายราศีกันร่วมทิศกับดาวตาจระเข้และดาวเสาดวงตาจระเข้เป็นดาวที่สว่างที่สุดในราศีกันในสมัยโบราณถูกกำหนดให้เป็นหมุดหลักในการกำหนดฤดูกาลโดยถ้าวันใดดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเป็นเวลาเดียวกับที่ดาวตาจระเข้ตกทางทิศตะวันตกพอดีวันนั้นเป็นวันมหาสงกรานต์เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจึงกำหนดขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์คำพยากรณ์วันนี้ดวงจันทร์โคจรร่วมทิศกับดาวเสาร์ตลอดทั้งวันและทำมุมแย้งกับดาวอีกหลายดวงดังนั้นควรดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติส่วนงานที่จะเริ่มต้นทำใหม่เป็นครั้งแรกควรงดเพราะจะมีปัญหาให้แก้ไขได้ไม่รู้จบวันนี้แม้ได้เกณฑ์ดีทีเรียงหมอนและจันทร์เสวยเทวีฤกษ์แต่ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรสเพราะมีเกณฑ์ที่ต้องพลัดพรากจากกันอยู่กันได้ไม่ตลอดรอดฝั่งสีมงคลประจำวันสีชมพูสีส้มสีหมากสุกสีที่ควรงดเว้นสีขาวขาวนวลเทาเข้มดำคำนวณและพยากรณ์โดยอาจารย์วรพลไม้สนกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์